มาต่อกันที่สถานการณ์ในจีนกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมเรื่องโควิด -19 ดูจะน่ากังวลมากขึ้นเรื่อยๆคือถ้าย้อนกลับไป3ปีก่อนหน้านี้สิ่งที่จีนกำลังทำอยู่อาจจะเป็นเรื่องปกติของทุกประเทศแต่ถ้าเป็นวันนี้หลายประเทศตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันคุมเข้มเกินไปหรือเปล่าก่อนหน้านี้เราเคยมีการรายงานไปแล้วนะครับว่าจีนเองมีการสั่งปิดเป็นสวนสนุกโดยที่ไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้ามาก่อนนะครับนักท่องเที่ยวก็ติดอยู่ค้างอยู่ในสวนสนุกแต่ว่าล่าสุดเริ่มมีการบังคับใช้มาตรการในพื้นที่โซนโรงงานผลิตโทรศัพท์ iPhone ที่อยู่ในเจิ้งโจ้ด้วยนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมามีคลิปหลุดออกมาแล้ว 2-3 วันก่อนนี่มีคนงานแบบรีบเร่งอพยพออกจากโรงงานแห่งนี้หลังจากที่มีรายงานว่าคนงานข้างในเนี่ยติดโควิด-19 แต่ว่าไม่ได้มีมาตรการจัดการที่เหมาะสมล่าสุดนะคะทางการยกระดับคำสั่งนี้กระทบผู้ที่อาศัยโดยรอบโรงงานเนี่ยรวมแล้วมากกว่า 600,000 คนด้วยกันค่ะทางการจีนสั่งปิดเมืองในบางพื้นที่ของนครเจิ้งโจวเมืองเอกของมณฑลเหอหนานนะคะตามมาตรการคุมโควิด -19 ที่เข้มงวดของทางรัฐบาลตั้งแต่เมื่อวานนี้ยาวไปค่ะ1สัปดาห์จนถึงวันที่9พฤศจิกายนระบบขนส่งสาธารณะในเมืองนี้นะคะจะระงับการให้บริการคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้มากกว่า 600,000 คนจะต้องเปลี่ยนไปทำงานจากที่บ้านแทนแล้วก็ต้องไปรับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทุกวันค่ะส่วนผู้ประกอบการรายใหญ่อาจจะได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานต่อไปโดยไม่ได้บอกนะคะว่าหมายถึงธุรกิจอะไรนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเนี่ยประกาศเตือนด้วยค่ะว่าจะปราบปรามการฝ่าฝืนคำสั่งอย่างเด็ดขาดซึ่งความเคลื่อนไหวคำสั่งนี้นะคะกระทบต่อบริษัท Foxconn ค่ะเป็นบริษัทที่บริษัท Apple ผู้ผลิต iPhone ไปจ้างให้ผลิตเครื่องอีกทีนึงนะคะบริษัทผู้ผลิต iPhone ที่ใหญ่ที่สุดของโลกก็คือ Foxconn นี่แหละตั้งอยู่ในเจิ้งโจวเนี่ยค่ะเพิ่งจะเปิดตัว iPhone 14ไปกำลังต้องผลิตเครื่องนะคะก่อนหน้านี้ Foxconn ซึ่งมีพนักงานประมาณ 200,000 คนก็ออกมาบอกแล้วว่าเดี๋ยวจะเพิ่มโบนัสให้พนักงานถ้าเกิดใครยืนยันว่าจะทำงานต่อไปแม้กระทั่งจะมีข่าวเรื่องโควิด -19 แบบเนี้ยหรือว่าในโรงงานจะมีข่าวว่ามีคนติดโควิด -19 ก็ตามถ้าใครทำงานอยู่เขาจะเพิ่มโบนัสให้นะคะแต่ว่าก็จะบอกเหมือนกันว่าไม่ได้ห้ามถ้าเกิดใครจะออกจากโรงงานนะคะส่วนมีอีกคลิปนึงค่ะอันนี้ 2-3 วันก่อนเป็นคลิปที่เผยแพร่บนโลกออนไลน์นะคะพนักงานโรงงานหิ้วข้าวของเนี่ยค่ะเดินออกจากพื้นที่โรงงานคนงานเนี่ยมีการไปเหมือนบ่นผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ว่าที่โรงงานไม่มีมาตรการจัดการกับผู้ติดเชื้ออย่างเหมาะสมบางครั้งให้คนที่ไม่ติดเชื้อกับคนที่ติดเชื้ออยู่ด้วยกันอาหารและยาสำหรับให้ผู้ป่วยก็ไม่พอแล้วก็มีข่าวลืออีกอันนี้ข่าวลือนะต้องย้ำว่าในโรงงานเนี่ยมีคนติดเชื้อประมาณ 20,000 คนแต่ทางบริษัทออกมาปฏิเสธแล้วก็ยังไม่ได้มีการยืนยันตัวเลขของผู้ติดเชื้อแต่อย่างใดซึ่งล่าสุดถ้าดูทั้งประเทศจีนมีรายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เกินกว่า 2,000 คนเนี่ยติดต่อกันมาอย่างน้อย3วันแล้วโดยอย่างในเหอหนานเมื่อวานนี้มีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันว่าพบเชื้อโควิด-19 เนี่ยประมาณ359คนโบนัสที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่าถ้าใครยังจะทำงานอยู่วันนึงเนี่ยเขาจะให้เพิ่ม400หยวน 2,000 บาทนะแล้วถ้าเดือนนี้อาจจะพิจารณาถ้าทั้งเดือนพฤศจิกายนนี้ถ้าคุณไม่หยุดเลยเขาจะให้ 15,000 หยวน 75,000 กว่าบาทใช่สำหรับเร่งกำลังการผลิตเพราะว่าก็เป็นภารกิจที่ท้าทายของทางโรงงานเหมือนกันต้องรับมือเรื่องโควิด-19 ด้วยต้องรับมือที่ต้องเพิ่มกำลังการผลิตในช่วงนี้ด้วยซึ่งเรื่องของกระแสความไม่พอใจเกี่ยวกับโควิด-19 ล่าสุดเพิ่งจะมีรายงานข่าวเป็นคุณพ่อในหลานโจมีลูกอายุ3ขวบเหมือนมีอุบัติเหตุแก๊สรั่วค่ะแก๊สรั่วในบ้านใช่ไหมฮะแล้วจริงๆคุณแม่ก็หมดสติไปด้วยคุณพ่อไปช่วยคุณแม่หันมาดูลูกอีกทีดึงลูกเนี่ยก็หมดสติไปด้วยพยายามจะช่วยลูกแล้วลูกเนี่ยคือหยุดหายใจทำ CPR ให้แล้วโทรแจ้งรถพยาบาลแล้วแต่รถพยาบาลไม่มานะไม่ทันเขาบอกว่าเขาพยายามจะพาลูกออกไปหาหมอแต่ว่าในตึกที่เขาอยู่อ่ะมันปิดล็อกดาวน์พาออกไปไม่ได้รถพยาบาลใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าจะมาถึงน้องไปถึงแพทย์น้องเสียชีวิตเป็นกระแสบนโลกออนไลน์อีกกลายเป็นว่าโควิด -19 ทำให้การช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆได้รับผลกระทบเสียชีวิตนะคะคือท่าทีที่มีต่อโควิด -19 เหมือนเป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งมันสวนทางกับทั่วโลกไปหมดนะคะ